เอาละครับก็กลับมาพบกับเกม911 Operator นะครับเกมนี้เคยเล่นไปแล้วนะครับในช่องนะเคยเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเล่นใหม่นะมีความรู้สึกอยากเล่นนะครับก็เลยลองมาเล่นอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเกมนี้นะครับก็เกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการจัดการเจ้าหน้าที่นะจัดการเกี่ยวกับตำรวจพยาบาลแล้วก็ดับเพลิงนะครับคอยประสานงานเหตุด่วนเหตุร้ายนะเราจะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับแบบคอยรับสายคนอะไรเงี้ยว่ามีเหตุอะไรนะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ถูกนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถอัปเกรดพวกยานพาหนะได้นะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับปืนชุดเกาะอะไรเงี้ยพยาบาลดับเพลิงนะครับเวลาเรามีเงินแล้วก็ซื้อให้เขาด้วยแล้วกันนะเพื่อที่เขาจะได้ทำหน้าที่ให้เราได้อย่างสมบูรณ์นะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ 11,000 เหรียญนะก็อันนี้คือด่านแรกนะครับแต่ว่าผมยังไม่ซื้ออะไรแล้วกันนะยังไม่ซื้ออะไรแล้วกันนะครับจริงคนเราก็สามารถเพิ่มคนได้ด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มคนได้นะแต่นี้ก็ยังมีอยู่เดี๋ยวใส่ให้เต็มเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมาจัดการคนแป๊บนึงแล้วกันนะครับคนแรกสกิลขับรถเป็นรถมอไซค์นะบรรทุกตำรวจได้2นายนะครับแต่ว่าบรรทุกคนที่เรียกว่าผู้โดยสารได้ไหมเนี่ยเรียกว่าบรรทุกผู้โดยสารไม่ได้แล้วกันนะครับเพราะไม่มีที่นั่งนะนั่งได้แต่ตำรวจนะครับเดี๋ยวผมโยนกลับไปก่อนได้ไหมจัดใหม่แป๊บนึงแล้วกันนะครับขอตำรวจก่อนเลยแล้วกันนะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจแป๊บนึงจะดูว่ามีใครขับรถเก่งๆบ้างนะไดเวอร์90โอเคมาเลยครับคนนี้ไดเวอร์69โอเคครับนี่ไดเวอร์99คนนี้แล้วกัน99โอเคคันนี้มาร์คแมนชิพนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการแม่นปืนนะน่าจะใช่นะครับมอไซค์ขอสูงๆหน่อยแล้วกันนะอ่ะ97ไปเลยคันนี้ก็สักกลางๆหน่อย75ไป75อันนี้ก็มาอัดที่คนนี้เลยแล้วกันนะครับมาอัดเข้ามาโอเคจะเหลืออยู่1คนนะตำรวจนะครับเหลือคนหนึ่งต่อไปเป็นหน่วยพยาบาลแล้วกันนะจัดการแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับจัดการไปไดเวอร์87โอเคมาน่าจะสูงอยู่94โอเคเอามา92โอเคที่เหลือก็ใส่ผสมไปแล้วกันนะเฉลี่ยกันไปอันนี้ค่อนข้างน้อยฮะใส่ให้เต็มไปเลยโอเคต่อไปเป็นดับเพลิงนะครับดับเพลิงเอาออกมาก่อนดับเพลิงไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยว่ะไม่มีเลยนะซื้อให้หน่อยไหมชุดกันไฟเอาดับเพลิงไหมซื้อดับเพลิงให้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยขอมีดับเพลิงนะซื้อให้คันละอันไปก่อนงบไม่เยอะว่ะงบไม่เยอะซื้อ3ชุดกันไฟยังไม่ต้องแล้วกันนะดับมือเปล่าไปก่อนงบไม่เยอะเว้ยขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนมานั่งนะ75 88 89 94โอเค96ขับรถ89มาต่อไปเป็นสกิลดับเพลิงนะครับคนนี้สกิลเยอะเลยเดี๋ยวต้องกระจายกันไปนะครับสุดคนนี้จะเยอะสุดก็เอาคนน้อยสุดไปสลับกันประมาณนี้ส่วน equipment ติดที่คนที่2ติดคน2เพราะว่าคนแรกเป็นคนขับอ่ะนะต่อไปพยาบาลพยาบาลก็ไม่มีของนี่หว่าเอาชุดปฐมพยาบาลให้ก่อนนี่ First Aid Kit สัก3อันนะเพราะมี3คันนะครับเอาตังค์ไม่พอแล้วว่ะตังค์ไม่พอ งบน้อยว่ะงบน้อยตำรวจมีปืนไหมไม่มีปืนเลยนะครับเอาปืนไปเอาปืนให้ตำรวจคนหลังก่อนแล้วกันนะครับอีก4กระบอกเฮ้ยมันก็พอดีเปล่าวะขาดอีก2อันนี้แล้วกันเอาไม่โยนเข้าไม่ได้โอเค
ประมาณนี้ก่อนแล้วนะครับประมาณนี้อ่ะไปเริ่มทำหน้าที่กันดีกว่านะครับแล้วก็พอเราทำหน้าที่เสร็จเราจะได้เงินนะในการจบวันนะครับลืมบอกไปนะครับบางทีเวลาคุยโทรศัพท์นะครับก็อาจจะมีแปลไม่ทันบ้างนะครับต้องขออภัยนะเพราะว่าต้องคุมหลายอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้นี่คือแผนที่นะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครคุ้นๆหรือเปล่านะครับคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมแมปนี้นะครับคุ้นๆไหมให้เวลาคิดนิดนึงนะครับคุ้นๆหรือเปล่าบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับก็คือกรุงเทพนั่นเองนะตรงนี้คืออนุสาวรีย์ชัยนะครับตรงนี้ก็โรงพยาบาลเยอะเลยนะตรงนี้โรงพยาบาลเพียบเลยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมรถติดนะ ดูดิถนนโคตรเยอะเลยทั้งถนนทั้งคลองใช่ไหมเต็มไปหมดเลยเยอะแยะโอเคเดี๋ยวเรามากระจายกำลังก่อนแล้วกันนะตำรวจกระจายมานี่เลยไหมตำรวจกระจายไปหน่อยเฮ้ยอันนี้4 คน 4 คนอยู่ตรงกลางดีกว่าอันนี้ไปตรงนู้นอันนี้มาฝั่งนี้มอไซค์จะวิ่งไวนะครับมาในเมืองแล้วกันคันนี้ไปข้างนอกโอเคแล้วก็ดับเพลิงไปนู่นคันนึงอีกคันมาแถวนี้อันนี้คือการกระจายกำลังนะครับมีประมาณนี้ก่อนเริ่มเกมนะเขาจะให้เรากระจายกำลังได้นะครับก็แบ่งทั่วๆไปแล้วกันนะแบ่งให้ทั่วอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเนี่ยก็ต้องคอยเหตุนะว่ามีเหตุอะไรนะครับตอนนี้รถพวกนี้ก็จะวิ่งตรวจไปเรื่อยเอ้ยมีเหตุเกิดขึ้นนะมีเหตุขยะติดไฟนะครับถนนพระรามที่1นะที่อยู่151นะครับดับเพลิงไปไปเลยส่งดับเพลิงไปนะจริงอันนี้มันใกล้กว่าป่ะวะจะส่งนั้นมาแล้วนะไม่เป็นไรมีเหตุเพิ่มมาอีกแล้วอะไรเนี่ยการจราจรนะครับเกิดอุบัติเหตุนะต้องการเจ้าหน้าที่นะดับเพลิงด้วยนะครับแล้วก็คนเจ็บ1คนส่งพยาบาลไปเนี่ยเขาจะบอกนะว่ามีสีอะไรบ้างนะตรงเนี้ยเนี่ยมีเหตุบอกเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่118ถนนบรมราชชนนีนะอันนี้เป็นภาษาไทยด้วยอันนี้มีเหตุโทรมาแล้วนะครับต้องคอยรับนะ911 what's your emergency แล้วรันมีอะไรช่วยครับ there are some guys here fighting มีใครบางคนกำลังต่อสู้กันอยู่นะเขามีอาวุธไหม did you see if they had any weapons one of them picked up some kind of club มีหนึ่งในนั้นน่ะหยิบกระบองออกมานะแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บไหมมีคนร่วงลงไปแล้ว1คนนะแล้วก็ไม่ขยับเลยแล้วคนอื่นๆล่ะ So those other guys who were fighting, did you see where they went? I have no idea. ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะที่อยู่ที่ไหน Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at นี่ก็ที่262ถนนพระรามที่5นะครับ I'll do that. เดี๋ยวส่งหมอไปคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือเหมือนเลือดออกนะโอเคเดี๋ยวส่งไปช่วยแล้วกันนะไปคือเราต้องคอยวิเคราะห์ในที่เขาโทรมาด้วยนะครับต้องคอยฟังเสียงรอบๆข้างนะว่ามีเสียงอะไรบ้างนะครับแนะนำว่าให้ใส่หูฟังในการรับชมนะเกมนี้แต่บางทีก็แปลไม่ทันอ่ะขออภัยด้วยอันนี้อะไรอ่ะอาคารจามจุรี3เกิดอะไรเกิดขึ้นอันนี้มีพบเขาเรียกอะไรผู้ต้องสงสัย1คนนะครับมีอาวุธรถไปแล้วกันอันนี้ต้องการอะไรอ่ะต้องการอ๋อเป็นหวัดนะครับโอเคเอาหมอไปช่วยไปอันนี้ก็ขนคนเจ็บมาแล้วนะครับอันนี้ก็กำลังแก้ไขการจราจรอยู่ช่างเทคนิคเราเนี่ยนี้ช่วยผู้บาดเจ็บอยู่นะครับเนี่ยมันคือต้องจัดการเยอะต้องกัดอะไรวะจัดการเยอะเลยอันนี้เหตุอะไรเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นที่ลานจอดรถนะครับเอาตำรวจมา1คน1นายเอาตำรวจมา1คันนะครับเพราะว่ามีผู้ต้องหา1คนแล้วก็เอ้ยต้องการช่างเทคนิคนี่หว่าโอเคไปเร็วเหมือนผู้ก่อเหตุนะครับที่ถนน3เสนนะต้องรอหน่วยดับเพลิงมาก่อนหน่วยช่างเป็นช่างเป็นหน่วยดับเพลิงก็ได้นะครับแล้วอันนี้คืออะไรทำไมไม่ยอมช่วยอ่ะอันนี้มันช่วยอยู่เปล่าวะ
แปลกๆฮะมีสายเข้ามานะ911 what's your emergency 911มีอะไรช่วยครับหึไม่มีเสียงไม่มีนี่เหมือนเป็นเสียงลากอะไรหรือเปล่าได้ยินไม่ชัดแฮะลองวางแล้วโทรไปใหม่ดิเหมือนเป็นเสียงทะเลาะกันหรือเปล่านะมี what the fuck what the fuck ด้วยส่งพยาบาลไปก่อนทำไมนี้ไม่ยอมช่วยผมงงก็ได้รับบาดเจ็บก็ส่งพยาบาลไปแล้วนี่อันนี้มีอะไรมาอ๋อรถเร็วนะครับโอเคเรียบร้อยจับซะส่งไปใหม่ดิอันนี้เป็นเหตุที่โทรมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวส่งตำรวจไปแล้วกันนะมอไซค์ไปเลยนี่อะไรกันโอ้เหตุเยอะเหลือเกินนะเหมือนเหตุปืนลั่นเหรอนี่เหตุปืนลั่นนะครับคนโดนยิงพยาบาลเราไม่พอแล้วนะตอนนี้พยาบาลไม่พอฮะรอแป๊บมาเช็คนี่มาเดี๋ยวคันนี้ไปนู่นอันนี้เหตุอะไรมามีเหตุไฟไหม้บนอังคารนะครับมีผู้บาดเจ็บ1คนไฟไหม้เยอะเลยอันนี้ไปดับเพลิงซะมีสายเข้า911 what's your emergency 911มีอะไรช่วยครับ A murder has been committed เฮ้ยอะไรมีฆาตกรเหรอใครคือฆาตกร Who's the murderer I am ฉันเองอ่ะเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น How did it happenargument ก็ผมไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นการป้องกันตัวเองนะ What do you mean by self defense คุณหมายความว่าไงนะการป้องกันตัวเองอ่ะก็เธอมีมีดน่ะแล้วใครคือเหยื่อ Who's the victim It's my wife ภรรยาผมเองนะคุณจะส่งตำรวจมามั้ยคุณแน่ใจนะว่าเธอตายแล้วอ่ะโอเคแน่ใจว่ามาตายแล้วคุณมีอาวุธไหมอุ้ยมีปืนว่ะแล้วก็บอกว่าอะวางมันไว้นะอยู่ห่างมันอยู่ห่างมันก็วางไว้บนโต๊ะแล้วนะโอเคเอาที่อยู่มา191ถนนราชพฤกษ์นะแล้วส่งตำรวจไปคุณก็ใจเย็นๆแล้วกันนะอะไรทำไมมาดูใจเย็นจังวะอุ้ยนี่โดนยิงอ่ะต้องการความช่วยเหลือด้วยนี่คือเหตุมันเยอะมากเลยนะครับเหตุเยอะจริงตำรวจกำลังเสริมไปนู่นก่อนแต่อันนี้ทำไมมันไม่ยอมช่วยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะไฟไหม้เว้ยคนเจ็บมานี่มันไม่ยอมช่วยอ่ะงงไม่มีของเหรอไม่มีพยาบาลเหรอแล้วผมซื้อแล้วผมลืมให้หรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้เหตุรอตำรวจใช่ไหมต้องรอตำรวจแป๊บหนึ่งนะครับไปรับคนเจ็บตำรวจมานี่โอเคอันนี้เหตุอะไรเนี่ยมีการบุกรุกบ้านนะบุกรุกบ้านมีคนได้รับบาดเจ็บ1คนแล้วก็มีผู้ก่อร้าย2คนโอเคไปเลยมีปืนด้วยมีอาวุธส่งตำรวจไปแล้วโอ้โหเหตุทำไมมันเยอะจังวะเหตุเยอะมากมีเหตุใช้ยาเกินขนาดนะครับการใช้ยาเกินขนาดนี่อะไรอ่ะเสร็จยังต้องการหมอด้วยนี่หว่าโอ้เหตุเยอะจริงเว้ยอันนี้มานี่ไหมเหตุอะไรเนี่ยใช้ยาเกินขนาดโอเคไปอะไรมาอีกอ่ะโอ้โหโคตรวุ่นวายอ่ะรู้สึกว่าฉันปวดท้องมากๆเลยนะเป็นนานหรือยังก็เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะผมคิดว่าคุณได้ไปหาหมอไหม So why haven't you gone to a doctor, sir? I didn't think it would get so bad, but the pain didn't go away, and now it's even worse. ฉันไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้นะแต่มันก็แย่ลงเรื่อยๆ
ไปหาหมอสิ You should go see your doctor as soon as possible. 911 is for emergencies. I hope you understand that. So I can't send an ambulance in this kind of case. Okay. I guess you're right. Bye. ก็เราก็บอกไว้ว่าคุณก็ควรไปหาหมอนะ911ก็รับแต่เหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเออคุณต้องไปหาหมอเองสิไม่โดนยิงอีกแล้วเหรอวะโอ้โหหมอแล้วไม่พองจริงนะเนี่ยเอาหมอมานี่โอ้เหตุเยอะเว้ยดับเพลิงไฟไหม้อีกแล้วเอาอันนี้ที่ปวดท้องใช่ไหมโอเคปวดท้องปล่อยผ่านแล้วกันนะครับไม่สนใจอันนี้อะไรอ่ะเหมือนว่ามีการโจรกรรมข้อมูลใช่ไหมน่าจะใช่นะต้องส่งตำรวจไปนะครับตำรวจเราเหลือไปเนี่ยอันนี้ต้องการอะไรอ่ะฆาตกรนะโอเคเรียบร้อยตำรวจไปนี่ก่อนโอ้โหยิงกันอีกแล้วเว้ยเหตุยิงกันเอาเหตุมาอีกโอ้โหเฮ้ยช่วยด้วยมีค้างคาวในอพาร์ตเมนต์เอาเปิดไอ้เปิดหน้าต่างสิ Just open a window wide and turn off the lights before you know that'll be gone ก็บอกว่าให้เปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดไฟด้วยมันได้ออกไปทางหน้าต่างไม่มีทางให้ฉันออกไปจากที่นี่นะผมต้องส่งแบทแมนไปใช่ไหมเนี่ย Send Batman I don't care whom you send just send someone ก็ฉันไม่สนใจนะว่าคุณจะส่งใครมานะแต่ช่วยส่งใครมาเถอะได้โปรด You have to. I'm not going to send an officer over there. Your life's not in danger. It's not even an emergency. It's a bat in your house. เหมือนประมาณว่าเราไม่ส่งไปหรอกนะเพราะว่าก็แค่มันไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตคุณนะครับแค่มีค้างคาวอยู่ในบ้านแค่นั้นเองโอ้ร้องไห้ด้วยว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนถามหน่อย เฮ้ย132สะพานผ่านฟ้าลีลาศส่งไปหน่อยก็ได้วะ I'll send somebody to help. Just stay there, please. เร็วเลยน่าจะต้องใช้พวกดับเพลิงนะส่งไปอันนี้อันนี้มาเช็คนิดหน่อยเหตุอะไรเนี่ยเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับโอ้เหตุมันเยอะมากเลยว่ะอันนี้คือเหตุอะไรนะอ๋อเหตุที่มีคนต่อยกันใช่ไหมที่เอาไม้โดนไม้ฟาดอ่ะแต่ผมส่งหมอไปไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะไอ้งงจริงนะส่งหมอไม่ได้โอ้โดนยิงอีกแล้วเหรอวะทำไมคนมันโหดจังวะเฮ้ยเจ้าที่รับบาดเจ็บด้วยครับคนนี้จับอยู่ใช่ไหมโหจับอยู่นะตั้ง40กว่าวิเลยคนนี้ว่างไปช่วยดิไปช่วยดิหรือต้องส่งตำรวจไปหรือเปล่านะมันทะเลาะวิวาทนี่หว่าต้องส่งตำรวจไปนี่หว่าผมก็ไปส่งพยาบาลเฉยเลยมานี่อันนี้เหตุบุกรุกบ้านนะครับโอเคส่งไปก่อนตำรวจเราไม่พอแล้วนะตอนนี้โอเคจับกลุ่มใช่พวกนี้โอ้โหต้องการแบ็กอัพอีกแล้วนะครับก็น่าจะไหวอยู่ไม่ใช่เหรอน่าจะไหวอยู่นี่อันนี้เหตุอะไรอ่ะรถชนน่าจะไปเสียค่าปรับเฉยๆนะไปมอไซค์ไปน่าจะไม่เท่าไหร่โอเคต้องส่งอันนี้ไปจริงๆด้วยนะส่งตำรวจไปตอนแรกผมส่งพยาบาลไปไงก็ถึงว่ามันไม่ยอมทำงานสักทีนะครับโอเคเรียบร้อยจับกลุ่มได้3คนเลยนะนี่ตำรวจมาช่วยดีไหมรถชนน่าจะเห็นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้นะเนี่ยคือมันก็วุ่นวายจริงๆนะแต่ของจริงน่าจะวุ่นวายกว่านี้หรือเปล่าเหตุน่าจะเยอะกว่านี้นะครับโอเคออกมาซะเยอะเลยทีนี้จับกลุ่มซะก็ถ้ามาหลายคนก็ช่วยกันไวๆขึ้นนะเห็นไหมเลขรถไวเชียแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกของที่เรามีด้วยนะยิ่งเรามีปืนมีอะไรเงี้ยก็จะยิ่งไวขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสรุป
ต่อวันนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างนะก็พวกนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยนะอันนี้หมดเวลานะครับหมดเวลาไปอันนึงนะอันนี้แล้วก็เจ้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายนะครับ ก็มีเหตุการณ์ทั้งหมด22เหตุนะมีนักโทษ9คนนะครับแล้วก็พวกพยาบาลนะ9คนส่งไปรักษาพยาบาล9คนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกนะครับแล้วก็เบสอินคัมก็คือเหมือนเป็นเงินเดือนนะประมาณนั้นนะครับเงินเดือนต่อเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือเงินที่เราได้รับมานะจากการช่วยเหลือเหตุพวกเนี้ยประมาณนั้นนะครับก็หักลบนู่นนี่นั่นก็มีเงิน49,328เหรียญ นะเนี่ยก็มาสรุปอะไรอย่างงี้นะครับก็น่าจะเพลินๆดีนะปืนก็ใส่หมดแล้วนี่ปืนมีหมดแล้วแต่พยาบาลก็ใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวซื้อพยาบาลเพิ่มก่อนแล้วนะครับอันนึงใส่ให้ครบชุดเกราะหน่อยแล้วกันนะครับกันกระสุนให้ทุกคนเลยแล้วกันนะมอไซค์อ๋อคนได้รับบาดเจ็บนะครับคนได้รับบาดเจ็บ3คนเลยเอาคนนี้มาแทนก่อนปืนเอาไปปืนใส่สิชุดเกราะใส่ไปครับชุดเกราะสายตรวจเงินเหลือ 40,000 นะก็ซื้อให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับชุดเกราะนะ2 3 4โอเคใส่ไปปืนสั้นกับชุดเกราะต่อไปเป็นพยาบาลแล้วกันพยาบาลเฟิร์สเอดน่าจะต้องทุกคนนะซื้ออีก6อันน่ะตังค์พอไหมเนี่ยโอเคพออยู่ได้ช่วยกันรักษาได้นะคือบางทีอาจจะสุ่มทุกคนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนขับหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้คนที่มีความสามารถเยอะสุดอะไรประมาณนั้นนะครับในการขับรถอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับตำแหน่งนะแต่ผมโยนไหมจะได้ง่ายๆไงคนขับอยู่ที่1อะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็อาจจะสุ่มไปนะเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องปั๊มอ่ะเครื่องปั๊มหัวใจนะครับซื้อสัก3อันแล้วกันให้คน2ไปให้คน2ไปนะครับอันนี้เหลืองั้นอีก 2,500 ดับเพลิงซื้อไม่ได้อ่ะตังค์ไม่พอแล้วอ่ะถังดับเพลิงได้2อันเว้ยซื้อหน่อยแล้วกันโอเคได้เท่านี้อ่ะก็ตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเพลินๆดีนะบางทีอาจจะเดี๋ยวสลับมาลงบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะถือว่าเป็นเกมเพลินๆเกมนึงโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ